ชีวิตนะฮะแต่วันนี้ฮะมือปืนจับได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะให้ดูภาพล่าสุดหน่อยมือปืนรายนี้ชื่อว่านายการหรือว่าเอสมีวงสงฆ์ฮะนี่คือภาพเมื่อวานนะฮะนี่ส่วนวันนี้คือโจรฮะคนที่ยิงฮะยิงทั้งกระเทยแล้วก็ยิงผู้หญิงถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เขาคุมตัวนะฮะนายเอสครับคุณผู้ชมฮะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอยากให้คุณผู้ชมดูตอนทำแผนหน่อยนี่นะฮะเจ้าตัวเองเนี่ยยอมรับเลยนะฮะว่าตอนที่เกิดเหตุเขาเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนเขาเนี่ยนะในเอสมีวงร่วมกับเพื่อนก็คือในโขมากนะครับเฮ้ยอยากตายเหรอสองคนนี้ถามว่าเนี่ยขับรถยี่ทำไมขับรถอย่างนี้เหรอสมัยก่อนเขาเคยทำงานพร้อมกับผู้หญิงคนนี้ที่โรงไม้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานพวกกับคุณน่ะพวกกับมึงน่ะมึงขับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอที่โรงพักได้กูมีกล้องเดี๋ยวเจอกูชื่ออะไรมึงชื่ออะไรชื่ออะไรหยุดหยุดตรงโอเคได้อย่าไล่สดนะแต่ผมเข้าไปแจ้งความครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอะไรเขาอยากตามพรรคพวกอยากตามคนที่มาว่าผมโอเคเดี๋ยวพี่ถามเขาก่อนดีกว่าผมมีหลักฐานพร้อมทุกอย่างจริงตอนนี้แค่รถก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับแค่รถก็ไม่ถูกแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะบอกให้นะไม่เป็นไรไอ้ผมไม่ถ่ายหรอกผมจะบอกนะนี่ฟังผมก่อนนะผมมีหลักฐานแล้วผมจะเข้าไปสพแจ้งความเพิ่มเรื่องคดีกับท่านนี้ด้วยเขียนนะครับยังไงเล่าให้ฟังก่อนผมขับรถมาเนี่ยผมขับรถบรรทุกแล้วผมเลี้ยวมาผมเลี้ยวไปทางแยกผมเลี้ยวยาปุ๊บผมเปิดเลี้ยวนี่เหรอผมเลี้ยวมาตรงนี้ตรงแยกนะครับน้องเดี๋ยวคิดหน่อยได้ไหมว่ารถมันจะนั่นเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเลยครับอย่าเพิ่งขยับผมจะถ่ายรูปคือผมเลี้ยวจากฝั่งนู้นมาครับแล้วผมหลบหลุมผมเลี้ยวขวาไปหลุมเหรอครับใช่มันมีหลุมรถทุกคันต้องหลบหลุมอยู่แล้วพี่ก็เห็นนะแล้วตำรวจท่านนี้ผมไม่เรียกดีกว่าผมไม่เรียกเพราะยังไงผมไม่เรียกผมจะแจ้งความผมเอาจริงแล้วขับรถมากระชั้นชิดข้างหน้าผมพี่รถผมกี่ตันแล้วผมรถบรรทุกพี่ก็รู้ว่าระยะของรถบรรทุกอ่ะมันไม่เห็นระยะไหนมันคือเห็นกับระยะไหนที่มองไม่เห็นพี่เข้าใจนะครับแล้วรถเขาเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วไฟก็ไม่มีแล้วขับรถไปมาเบรกเพื่อจะก่อกวนผมอันนี้ผมไม่ทราบว่าก่อกวนจงใจฟังผมไม่ได้คุยกับคุณจงใจที่จะแกล้งผมหรือว่าจงใจอะไรผมไม่รู้สาเหตุแต่คือด้วยผมมองไม่เห็นแล้วผมอะพี่ถ้าผมชนเขาปุ๊บผมผิดไหมผมผิดนะผมขับรถใหญ่ผมชนเขาเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าถ้าเขาเป็นตำรวจแสดงบัตรผมดูสิว่าคุณเป็นตำรวจครับถ้าเป็นตำรวจโอเคตำรวจก็ตำรวจถ้าพี่ยืนยันครับแล้วถ้าผมชนปุ๊บผมผิดผมก็ด้วยความโมโหว่าขับรถอย่างเงี้ยผมจะรู้ไหม
อยากตายผมบอกคุณอยากตายเหรอทำไมขับรถแบบนี้ขับปาดมาทำไมผมบอกอ้าวแล้วผมพูดอย่างเงี้ยถ้าผมว่าผมผิดคุณแจ้งความผมดิจับผมดิฟ้องผมดิอ้าวผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วโอเคขอไล่สดถ้าไม่ยอมก็ไม่ยอมไม่เป็นไรไม่เอาให้ดังไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เราคุยกันได้ผมอ่ะเป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนแล้วผมอ่ะเป็นสมาชิกเสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนนถ้าอยากรู้ถ้าคุณก็คุณเสียงจริงผมก็ถูกคุณแจ้งความจับผมทำงานพี่ทำงานน่ะในเมื่อคุณใส่ชุดพระราชทานคุณใส่ยศตำรวจคุณแต่งตัวเต็มยศการขับรถของคุณเนี่ยคุณต้องมีระเบียบวินัยมากกว่านี้ขนาดรถคุณใช้ยังไม่ถูกต้องเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะคุณคิดว่าถูกไหมดูป้ายทะเบียนสิครับถ้าเป็นประชาชนคุณจับไหมป้ายทะเบียนมันทำรถถูกแกล้งเขาไหมอ้าวถ้าเป็นประชาชนคุณจับไหมคุณเขียนใบสั่งไหมเขียนแล้วระบบไฟคุณก็ไม่ถูกต้องด้วยโอเคผมไลฟ์สดดีกว่าผมไม่คุยกับคุณแล้วผมให้ทุกคนผมให้ในเพจเขาตัดสินคุณดีกว่าเพราะว่ารถมันน้องมันถ้าเกิดบนเหตุผมก็มีคนรับผิดชอบนี่ไงเขารับผิดชอบเขาจอดรถขวางผมนะก็ได้เดินหน้าหน่อยก็ได้จะไม่จะเกิดอันตรายต่อคนอื่นมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตครับนะมวนไม่อยากรถไหนคุยกันเดี๋ยวรถคนอื่นโอ้โหเป็นถึงระดับร้อยตีแต่โอ้โหผมบอกใช้ไม่ได้เลยคุณใช้ไม่ได้จริงคุณใช้ไม่ได้บอกเลยคุณใช้ไม่ได้จริงได้ถ้าอยากเรียนต้องกลัวนายเพิ่งไปนายพอดีป่ะนี่ก่อนมีอะไรปรึกษาเขาขับรถเลี้ยวมาเลี้ยวไปไอ้ทางเดียวนี่ล่ะอันนี้เขาลบหลุมแล้วบ่รู้ว่าตำรวจเข้าใจยังไงว่าเขาแจ้งบ่เรื่องนะเขาบ่รู้เขาบ่เห็นแล้วขับรถที่มันขับรถมาปาดทางหนาวไอ้ไก่ขับมาปาดไหนไอ้ไก่แล้วก็เบรกเขาต่ำคิดได้ทั้งใดกล้องหน้ารถก็มีเบรกเขาต่ำเขาก็เลยวันนี้เขาก็เลยร้องหมูเขาเลยห้องดาวอยากตายแล้วขับรถแบบนี้ในห้องดาวอย่างนี้ครับคือด้วยความผมว่าผมขับรถช่วงนั้นนะครับแล้วผมเลี้ยวเข้ามาตรงไฟแดงนะผมวิ่งมาเลนกลางคือพี่เป็นกลางนะที่ครับครับครับพี่ก็คิดว่ามีเหตุอะไรเลยรีบมาใช่ใช่ครับแล้วผมจะพูดนี่คือหลักฐานกล้องหน้ารถผมมีผมก็จะไปโรงพักอยู่ผมพร้อมจะแจ้งความแล้วตอนเนี้ยคือผมเลี้ยวจากไฟแดงมาพอผมเลี้ยวมาปุ๊บแล้วผมเปิดไฟเพื่อผมจะชิดขวาอันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าแกสติดีไม่ดีถ้าพี่ฟังก่อนถ้าเกิดเมื่อกี้ผมพลาดชนเขาล่ะถ่ายแผลมันเกิดบาดเจ็บผมอ่ะผมซวยไหมครับผมไม่โดนจับผมติดคุกนะถ้าเขาเกิดเป็นอะไรผมต้องไปรับผิดชอบเขาอีกแล้วเมื่อกี้ดีที่ผมเห็นพี่ก็รู้ใช่ไหมไม่ไงขึ้นวิทยุว่าเป็นพี่ต้องเตะถึงรีบมาดูว่ามันเป็นอะไรไม่พี่รถบรรทุกอ่ะมาฝั่งซ้ายมันไม่มีใครเห็นเป็นคนอื่นอ่ะพี่ยังไม่ได้เรียนที่พี่ได้ยินต้องขอโทษแทนขอโทษแทน
แล้วเมื่อกี้มาว่าผมผมเรื่องอะไรกันรีบคิดว่ารถเกินเจผมกลับไปถึงมองเทพแล้วเนี่ยรีบพกกลับรถกลับมาบอกตรงผมก็เกือบชนเขาเหมือนกันถ้าผมชนน่ะผมซวยเลยผมบอกตรงแล้วผมโดนหลายคดีด้วยหลายข้อหาด้วยผมขอโทษแทนกันแล้วกันนะไม่ที่เนี่ยที่นี่ยินชื่อแกถึงนี่มาดูกันเนี่ยไม่พี่แล้วทุกวันเนี้ยผมจะบอกแล้วทุกวันเนี้ยผมก็อยากจะบอกพี่เหมือนกันนี่ผมถือว่าบอกเลยแล้วทุกวันภาพพจน์ของเจ้าที่ทุกวันเนี้ยคนที่เขามองมันไม่ดีเยอะก็มองที่ว่าดีดีแล้วครับแกมาคนเดียวผมก็เลยเอ้ยอะไรเหมือนแบบโหแบบว่าผมใหญ่เลยคนเดียวครับอันนี้รู้จักกันแล้วนะครับผมดับพี่ก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นอะไรนี่มาทุกอะไรไอ้ผลไม้ครับที่ไหนผมวิ่งนี่ประจำนี่ก็รู้ดีนี่ก็อยู่ด้วยกันประจำตลาดตู้คอนเทนเนอร์แล้วบริษัทผมอยู่ในนี้ผมถามผมจะสร้างปัญหาไปทำไมแล้วผมเจอเจ้าหน้าที่ทุกครั้งอ่ะผมไม่อยากยุ่งหรอกแล้วเมื่อกี้โอ้โหว่าทุกคนปาติพวกพี่จะมายุ่งแต่พอได้ยินชื่อแกทุกคนเป็นห่วงรีบมาดูแกไม่พอได้ยินชื่อนี้พี่ต้องรีบมาดูแกคนลูกแกเป็นยังไงแล้วว่าผมโอ้ใหญ่โตเหรอเป็นลูกนี่เหรอโอ้โหผมเมื่อกี้ขอโทษแทนแกด้วยเนี่ยทุกคนจะขอโทษแทนเพราะไม่รู้ว่าเป็นเกียรติอะไรไงนี่นะครับเห็นพี่โอ้ขึ้นวิดีโอผมก็รีบตามมาผมว่าเขาเป็นยังไงคิดว่าแกเป็นอะไรเลยรีบผมก็เลยล้างทองอะไรวะผมก็คิดว่าเป็นรถชนเออคิดว่าจะตายอ้าวจริงพี่เมื่อกี้ผมพูดจริงถ้าเกิดผมชนขึ้นมาจริงอ่ะถ้าผมเป็นผมชนเขาขึ้นมาจริงอ่ะพี่ต้องเข้าใจผมด้วยนะถ้าผมชนเขาอ่ะผมโดนเต็มๆนะแล้วผมเอาจริงผมวิ่งขวามาด้วยผมหลบหลุมไม่ใช่เวียนผมเลยเมื่อกี้ผมต้องรีบมาดูรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นหลุมใช่รถทุกคันเขาหลบอยู่แล้วครับคนที่วิ่งประจำจะรู้ถ้าเกิดคนไม่รู้อ่ะจะต้องเบี่ยงใช่ครับคนมาประจำเขาจะต้องชะลอใช่แล้วก็เปิดไฟก็ออกทุกคนทุกคันไม่รถเล็กใหญ่เขาหลบหมดแล้วก็ตกใจด้วยเมื่อกี้ไม่หรอกคือเขาคงโมโหว่าผมไปด่าเขาไปด่าเขาว่าอยากตายเหรออันนี้มันผมพูดจริงคือผมชี้หน้าพูดจริงผมชี้หน้าด่าจริงคือมันไม่สมควรไงพี่มันเป็นเหตุวิสัยใช่ครับมันมีโทสะโมหะมันมีจิตถามว่าโทษผม